G View Advice Astrock King IT Network HP สวัสดีครับอยู่กับอิงที่หัวฮอกโซนนะฮะปีนี้นะครับกระแสของทาง ROG นะครับที่เราไปงานที่ Computex Taipei มานะครับจะเห็นว่ามีการโปรโมทแบรนด์ของ Strict มาแรงมากนะครับซึ่งวันนี้อิงก็มากับเมนบอร์ดตัวแรกจากทาง Asus Republic of Gamer ในซีรีส์ Strict นะครับปกติ Strict เนี่ยเขาก็จะทำการ์ดจอมาก่อนนะครับตั้งแต่เจน GTX 900แล้วนะครับอันนี้ก็มากับเมนบอร์ดตัวแรกของเขานะครับ Strict X99 Gaming นะสำหรับ CPU ตระกูลBroadwell E ครับผมเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงคอนเซปต์จะมาแนวไหนเดี๋ยวพาไปดูครับมาเริ่มกันที่หน้ากล่องนะครับธีมของ Strix ก็จะไม่เหมือนกับ ROG รุ่น Maximus หรืออะไรอย่างนี้ซะทีเดียวนะครับเพราะว่านี่เลยเห็นไหมฮะคำว่า Strix นี่เล่นแสงไฟคล้ายๆพวกไฟนีออนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวธีมของกล่องจะเป็นสีดำมีลายเหมือน Brush Aluminium มานะครับแต่ก็ยังเป็นกระดาษปกตินะครับเพียงแค่ให้ลายสวยงามมานะฮะตรงนี้มีรูปตัวเมนบอร์ดนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงให้เราเห็นแว็บแรกกันก่อนส่วนโลโก้ Strix ก็มาทั้งแนวแบบนี้เลยนะครับก็จะใช้ชื่อรุ่นว่า Strix X99 Gaming นะครับจากปกติเขาจะใช้ชื่อ X99 นำหน้าจากพวก Signature Series อะไรอย่างนี้รุ่นนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่เด็ดๆก็มีนี้ด้วยนะฮะ Aura RGB นะครับตามยุคสมัยด้านหลังโอ้เห็นแล้วก็แพรวๆพอตัวเลยนะฮะสิ่งแรกที่เตะตาผมนะครับอันนี้นะฮะRGB Lightning Effect นะครับที่ได้ว่าไปเมื่อกี้แต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสีธีมของบอร์ดได้นะครับด้วยแผ่นเพลทพวกนี้แต่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็คือนี่เลย RGB Strip Header นะครับบอร์ดตัวนี้สามารถต่อไฟ LED RGB ออกมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์แยกนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็น Protect Networking ชิป Intel Ethernet Game First Technology หรือว่า Audio คุณภาพสูงอย่าง Supreme FX Sonic Radar 2อะไรอย่างนี้ก็จัดมาให้ครบนะครับเดี๋ยวจะหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่า Bundle นะครับตัวนี้ให้มาเดี๋ยวเรามาดูอะไรที่มันเด็ดๆก่อนนะอันนี้นะครับ Strix 3 Color นะครับเอาให้แมทช์กับ Lightning Effect เลยนะฮะหยิบออกมาครับดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นแผ่นเพลทพลาสติกใสนะครับมีมาให้เลือก3สีนะครับเป็นโลโก้ Strix ทั้งหมดนะครับสีชมพูสีใสนะครับหรือว่าสีเขียวเรืองแสงนะครับอันนี้เวลาสมมุติเราจะใช้เอฟเฟคต์ RGB ผมแนะนำใช้สีนี้นะฮะจะได้ไม่ตัดกับอะไรอื่นๆนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบจริงนะครับตรงนี้ก็นอกจากมีตรงนี้แล้วนะฮะขอใส่เก็บกลับเข้าไปก่อนก็ยังมีในส่วนของโลโก้ด้านล่างตรงบริเวณซิงค์ซอลบิตเห็นไหมฮะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้3สีเช่นเดียวกันครับก็มาดูกันต่อนะครับอันนี้ในซองนี้จะเป็น Bridge SLI นะครับมีลาย Republic of Gamer มาด้วยนะครับสามารถต่อได้2 GPU นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เพราะว่าถ้า3 GPU ก็ต้องมีมาให้2อันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายต่อความยาว RGB Strip นะครับซึ่งเราเอาไว้ใช้กับพวก RGB LED อื่นๆนะครับแบบ Aftermarket ที่เขาขายตามพวกอุปกรณ์แต่งเคสอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เพิ่มความยาวให้มันหน่อยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการจะวาง LED strip ที่อื่นนะครับเพราะว่ามันก็ต้องต่อเข้าตัวบอร์ดนะก็เลยต้องมีไอ้สายเพิ่มความยาวมาหน่อยตรงนี้อันนี้เป็นเคเบิลไทยนะครับอันนี้แผ่น CD bundle นะฮะซึ่งแผ่น CD bundle ก็มีลาย strip มาด้วยนะครับในนี้นี่มีสติ๊กเกอร์ ROG มาให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็แผ่น Strix ก็จะออกแบบเป็นลายของเขาเองเลยนะครับในนี้ก็มีพวก utility อะไรต่างๆในนี้นะฮะ chipset driver อันนี้คือเลเบลแปะสาย SATA นะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าไอ้ได้ C ได้ D มันคือสายไหนก็เสียบเข้าไปนะครับคู่มือ user guide นะครับออกแบบมาใหม่หมดเลยนะฮะไม่ใช้เหมือนกับของ ROG นะครับ series Strix อันนี้อันนี้เป็นจัมเปอร์ตรงสวิตช์ของเคสอะไรทั้งหลายนะครับเปิดปิดอะไรอย่างนี้จะได้รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนอันนี้เป็นซองเปล่าซึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะใส่อันนี้มานะครับสาย SATA 2เส้นนะฮะอันนี้อีก2เส้นนะครับรวมเป็น4เส้นครับ IO Shield หรือว่าฝาปิด Back IO นะครับ
เป็นสีโครเมียมเงามามีบุมาให้ด้วย Not Used Storage อย่างพวก M.2 ครับผม Sticker Badge ROG เสา Wi-Fi นะครับก็รองรับมาตรฐาน AC แล้วนะครับตามยุคสมัยอันนี้เลยนะครับ2 Transmitter 2 Receiver นะครับ2ขาส่ง2ขารับ Dual Band Wi-Fiอันนี้จะเป็น CPU installation tool นะครับหรือว่าอุปกรณ์ช่วยใส่ CPU นั่นเองนะฮะมาดูหน้าตาของตัวบอร์ดโดยรวมนะครับอย่างแรกที่เราเห็นก็คือโลโก้ Strix ตรงนี้แล้วก็ดวงตาของ ROG ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วนะฮะว่าสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตอนนี้เดิมๆมาจะเป็นสีส้มนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูเขียวหรือว่าสีใสตามแพทเทิร์นของตัวบอร์ดก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบตรงนี้ CPU socketLGA 2011 V3 นะครับก็รองรับพวก Intel Broadwell E ก็อย่างเช่นรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 6950X อะไรอย่างงี้ที่มี10คอ20เทรดนะครับ memory นะฮะ DDR4 3333 MHz ในโหมด OC นะครับต่อแบบ Quad Channel นะครับก็รับสูงสุดที่128GB นะครับแบบ Non ETC Support Profile XMP เช่นเดียวกันนะครับภาคจ่ายไฟดูนะฮะมีกี่เฟส1 2 3 4 5 6 7 8เฟสนะครับตัวนี้นอกจากนั้นคุณมาให้ดูฝั่งนี้เห็นไหมครับตรงบริเวณหัวรับไฟของ CPU นะครับก็จะมี8พินตามมาตรฐานมา1หัวนะครับแล้วก็มี4พินแยกออกมาหัวหนึ่งนะครับสำหรับเวลาเราโอเวอร์คล็อกก็ต้องการใช้ไฟมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเสียบต่อได้จากโฮสต์ซัพพลายนะครับแล้วก็ไปสับจัมเปอร์โอเวอร์วันเทรดเอาสล็อต PCI นะครับอันนี้ช่องบนสุดจะเห็นว่าเป็นเซฟสล็อตนะฮะอันนี้ทางเทคโนโลยี Gamers Guardian ของ ASUS เขาเรียกว่าเซฟสล็อตนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นโลหะมารอบๆนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้แบร็คเก็ตของ PCI Express เนี่ยคนที่ใช้ SSD เวลาเปลี่ยนการ์ดจอยบ่อยใส่เข้าใส่ออกใส่เข้าใส่ออกมันก็อาจจะแตกหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องelectromagnetic field นะครับหรือว่าคลื่นแม่เหล็กนะฮะก็จะป้องกันไม่ให้มันมารบกวนหรือว่าออกไปรบกวนอันอื่นนะครับสล็อตอันนี้เลยอันเดียวนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็น PCI สำหรับการ์ดจอมา4ช่องนะครับอันนี้แนะนำให้ดูคู่มือนะฮะว่าซัพพอร์ตช่องไหนเป็นอะไรบ้างขึ้นอยู่กับเลน CPU ของคุณนะครับถ้า CPU คุณมี40เลนอย่างพวก 6950X เนี่ยจัดมาเลยนะครับ X16 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 X8 นะครับก็ถ้าเป็น8เลน28เลนนะครับก็จะเป็น X8 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 หรือว่า X16 X8 นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ CPU ของคุณด้วยนะครับไปดูกันดีๆนะครับว่า CPU ของคุณมีเลนเท่าไหร่ในการเลือกใส่การ์ดจอคุณต้องเลือก CPU ด้วยนะครับถ้า CPU คุณเลนเต็มนะครับก็คือเรียกง่ายว่ามี40เลนอย่างพวกรุ่นท็อปนะคุณก็สามารถใส่การ์ดจอไปเลย4 GPU เต็ม4ช่องเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีแค่28เลนก็คงทำไม่ได้นะครับส่วนตัว X1 ตรงนี้ก็เอาไว้ใส่อุปกรณ์อื่นๆอย่างพวกซาวการ์ดหรืออย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับลองดูเอาต่อมาที่ storage นะครับเริ่มที่ M.2 ตรงนี้นะครับก็รองรับทุกขนาดนั่นแหละครับตั้งแต่2242 2260 2280และ22110นะครับแต่ว่าต้องทราบไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ support แต่โหมด PCI Express SSD เท่านั้นนะครับถ้ามาเอาพวก M SATA เสียบเข้าไปก็จะอาจจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ลองแต่ว่าตามคู่มือเขาว่ามาอย่างนั้นฮะนอกจาก M.2 แล้วนะครับอันนี้ยังมี U.2 อีกนะฮะซึ่ง U.2 เนี่ยก็จะใช้ความเร็วเท่ากับ M.2 นะครับก็คือสาย2กิกะบิตต่อวินาทีสำหรับคนที่ยังต้องการใช้ฟอร์มแฟกเตอร์แบบ 2.5 นิ้วอยู่ก็ยังมี SSD ที่ความแรงระดับ NVMe เหมือน M.2 แต่ว่ายังเป็นแพลตฟอร์ม 2.5 นะครับอย่างพวก Intel SSD ก็อย่างที่เห็นนะครับยังมี U.2 ด้วยนะครับต้องแจ้งกันให้ก่อนนะครับว่า M.2 กับ U.2 เนี่ยมันจะแชร์แบนด์วิดต์กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้2อันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับแนะนำให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถัดมาจะมีพวก SATA นะครับก็คือ SATA 6 กิกะบิต 1 2 3 4 5 6 7 8 พอร์ตนะครับโดยที่แบ่งเป็น SATA Express 2ชุดตรงนี้ขยับมาอีกนะครับบริเวณด้านขวามือของผมอันนี้นะฮะก็คือพอร์ต SATA 6 กิกะบิตอีก2ชุดครับผมอันนี้นะครับเริ่มตรงนี้เลยจุดเด่นๆก็คือRGB header นะฮะสำหรับคนที่มีพวกไฟ RGB แต่งเคสนะครับก็สามารถเอามาเสียบตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามีอันนี้ให้ไปด้วยก็คือเราจะได้ลากยาวไปตรงที่บริเวณที่เราต้องการวางสายไฟหรือว่าสายหลอด RGB นั่นแหละครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าหลอด RGB เฉยมันก็จะเป็นสตริปมาอยู่แล้วถ้าเสียบตรงนี้มันก็จะยาวไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต่ออันนี้เสริมเข้าไปด้วยถัดมา
จะมี power switch แล้วก็ reset switch นะครับดีไซน์ไม่หรูหรามากมายนะครับตรงนี้ก็คิดว่าคนที่ใช้บอร์ด CV นี้คงจะอยู่ในเคสเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีปุ่มแบบวูวาอลังการมาให้เพียงแค่ใช้งานได้ก็พอแล้วนะฮะถัดมาจะมีดีบักนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ดูโค้ดสำหรับเวลาบูทไม่ขึ้นก็เอาโค้ดนี้ไปดูนะครับว่าโค้ดเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับผมอันนี้นะครับเห็นจัมเปอร์นี่ไหมฮะอันนี้คือจัมเปอร์ CPU OV นะครับหรือว่า CPU overvoltage นะฮะถ้าเราต้องการจะ overclock ให้มันเกินกว่าค่ามาตรฐานใน BIOS ที่ตั้งได้นะครับเราก็ต้องย้ายจัมเปอร์จากฝั่งนี้มาวางไว้ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นทั่วไปผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งตรงบริเวณนี้จะดีกว่าครับนี่นะครับ back IO panel นะฮะฝั่งซ้ายสุดครับผมปุ่ม BIOS flashback นะหรือว่าเรียกง่ายๆก็เอาไว้เคลียร์ CMOS ก็ได้นะครับเวลา overclock ไม่ผ่านหรือว่าตั้งค่าอะไรเพี้ยนๆนะครับอยากแก้ก็กดปุ่มนี้กลับไปสู่ค่า default นะฮะอันนี้จะเป็น USB 2.0 นะครับมีทั้งหมด4ช่องแล้วก็ PS2 ด้านบนนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยตามสีดำนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพอร์ตแลนนะครับ RJ45 ซึ่งควบคุมด้วย Intel i218V นะครับพร้อมเทคโนโลยี LAN Card และ Game First นะครับสำหรับเวลาเราเล่นเน็ตเวิร์กอยู่นะครับแล้วสมมุติมีเปลี่ยงฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้นะครับเทคโนโลยี LAN Card ก็จะป้องกันนะครับไม่ให้กระแสไฟฟ้ามันไปทำลายอุปกรณ์อื่นๆมันตัวเมนบอร์ดหรือว่าฮาร์ดแวร์อื่นนะครับเพราะปกติถ้าคนที่ใช้พวก VDSL อะไรอย่างนี้มากับสายโทรศัพท์มันก็อาจจะเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาได้นะครับนอกจากนั้น Game First เนี่ยก็จะมีโปรแกรมแบ่งแบนด์วิดต์ผ่านแลนของเขานะครับว่าอันนี้เป็นเกมนะเราก็ตั้งไว้นี่เป็นเกมมันก็จะส่งแบนด์วิดต์ให้ตัวนี้ไปอันดับแรกนะครับจะได้ไม่แหลกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับพวกที่เราโหลดไฟล์ไว้พื้นหลังมันก็จะเอาเป็น priority ถัดไปตรงนี้USB 3.0 นะครับสีฟ้าตามมาตรฐาน4ช่อง 3.1 Type A และ 3.1 Type C 2 อันนี้จะเป็นสำหรับเสียบเสา Wi-Fi นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ Audio Out 7.1 Channel ควบคุมโดยชิป Supreme FX ครับระบบเสียงนะครับของ Asus คือ Supreme FX นะฮะ ระบบเสียงที่นี้ก็จะให้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าบอร์ดทั่วไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว DAC หรือว่าคาปาซิเตอร์เองนะครับแล้วก็ยังมีสายกราวแยกด้วยนะครับจากแผ่น PCB หลักของตัวบอร์ดนะครับทำให้ไม่มีพวก distortion หรือว่าสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆใกล้ๆอย่างเช่นพวกการ์ดจออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะรู้สึกไหมนะครับแต่ว่าเขาก็ทำมากันไว้เผื่อแล้วนะครับมีฝาครอบมาด้วยนะฮะซึ่งวัสดุก็เป็นวัสดุเดียวกับพวกheat sink หรือว่าตรงบริเวณข้อไบโอนะครับก็คือพลาสติกที่มันออกเหมือนแนวโลหะหน่อยนะตรงนี้นะครับส่วนยังมี Sonic Radar 2มาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมในเกมนะครับสำหรับใน Windows นะครับขออภัยเพื่อการเล่นเกมที่ดีขึ้นนะครับมาดูตรงบริเวณกลางเมนบอร์ดนะครับจะเห็นว่ามีคำว่า Republic of Gamer อยู่ตรงนี้นะครับภายใต้พลาสติกใสนะครับซึ่งก็จะมีไฟ LED ของ Aura ติดขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดู BIOS แล้วก็ลองเล่น LED กันจริงดีกว่าครับก็มาเข้าหน้า BIOS กันนะครับสำหรับบอร์ด Strix รุ่นนี้นะครับมาก็มาตีม ROG เลยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะมุมซ้ายบนก็มีดวงตาของ Republic of Gamer อยู่ตรงนี้นะครับตีมเมื่อเป็นตีมสีแดงนะฮะหน้าตาหลักจริงๆแล้วก็จะเหมือนกับบอร์ด ROG รุ่นอื่นๆนั่นแหละครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะโดยที่มีการปรับโปรไฟล์ MP ตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้นะครับอุณหภูมิบอร์ดอุณหภูมิ CPU อะไรก็จะแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราดู Advanced Mode กัน Advanced Mode เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ถ้าจะ Overclock ก็น่าจะเข้ามาเล่นตรงนี้กันนะฮะดูซิว่ามีอะไรกันบ้างมี Gamer OC Profile สำหรับ CPU อะไรอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็สมมุติว่าใช้บอร์ดเวล10คอร์อย่างเช่น 6950X ก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าอยากเล่นเองปรับตรงนี้นะฮะค่าคอร์กเท่าไหร่นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับบอร์ดเวล E เนี่ยเทคโนโลยีที่มากับบอร์ดเวล E นะครับก็คือมันสามารถปรับแต่งแยกแต่ละคอได้นะโดยที่แต่ละคอจะเอาคอร์กเท่าไหร่เขาปรับแยกได้หมดนะครับตรงนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นการโอเวอร์คอร์กสำหรับระดับ Extreme เนาะที่เวลาเขาจะต้องปรับแยกแต่ละคอใช้เบนช์ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า
คนทั่วไปคงจะซิงออกคอปรับแบบทีเดียวไปหมดนะฮะเมนูอื่นครับ Digi Plus Power Control ก็สามารถปรับได้ละเอียดมากนะตรงนี้ปรับแยก Power Phase ของ RAM CPU Power Management นะครับหน้านี้ลองดูซิว่ามีอะไรบ้าง Tweaker Paradise นะครับหรือว่าเวลาจะโอเวอร์คล็อกแบบเอ็กซ์ตรีมนะฮะอะไรที่มันเป็นค่าละเอียดที่มันการโอเวอร์คล็อกธรรมดาไม่ต้องปรับนะครับก็ลองเข้ามาดูในส่วนนี้ได้นะครับอันนี้ก็แนะนำให้มีประสบการณ์นิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นตรงนี้เพราะว่าถ้าปรับผิดนิดเดียวก็อาจจะบูทไม่ขึ้นจนต้องเคลียร์ซีมอสใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะมีโหมดโอเวอร์วันเทรดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดไอ้โหมดโอเวอร์วันเทรดเนี่ยเราต้องไปสับจัมเปอร์บนบอร์ดนะครับ OV CPU นะครับซึ่งก็มีเลเบลอยู่บนบอร์ดที่เราให้ดูไปเมื่อกี้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะถ้าไม่เล่นอะไรโอเวอร์คล็อกแบบเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเอเวนทูจริงๆนะครับอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะฮะตรงนี้คอวันเทจปรับไปเท่าไหร่แมนนวลโหมดโอเคเต็มที่ที่ 1.92 นะครับก็แค่นี้ก็น่าจะเหลือกินเหลือใช้แหละจนไม่ต้องไปถึงเปิดโอเวอร์วันเทจหรอกฮะปรับได้ละเอียดเหมือนกันนะเนี่ย CPU config ก็จะเป็นมาตรฐานปกตินะครับสำหรับฟีเจอร์ที่ CPU ของบอร์ด VLE ให้มานะฮะ Power Management ก็ปรับได้ตามมาตรฐานนะครับพวกนี้คงไม่ต้องไปดูอะไรกันมากเปิดปิดคอมอนิเตอร์นะครับ CPU temp ก็จะเป็นอุณหภูมิ CPU นะครับ Motherboard temp ก็วัดตามมาตรฐานนะครับบริเวณสล็อต PCI Express เนี่ยก็ยังมีการวัดอุณหภูมิมาให้เช่นกันนะครับตรงนี้คืออะไรก็คือในส่วนของการ์ดจอนั่นเองนะครับว่าการ์ดจอแถวนั้นมันร้อนหรือยังนะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์วัดอยู่แถวๆนั้นนะครับ PCI Express ช่อง1แล้วก็ช่อง2นะครับภาคจ่ายไฟก็มีมาด้วยนะครับวัดอุณหภูมิภาคจ่ายไฟตรงนี้เทมเซนเซอร์ก็เสียบโพรบเอานะฮะอย่างเช่นพวกนี้ด้วยนะครับ External Sensor สามารถเสียบเพิ่มเติมได้ปรับสปีดปั๊มตรงนี้สามารถเช็คได้นะครับแฮมแฟนสปีด Q fan control ไอ้ Q fan control เนี่ยเดี๋ยวให้ดูในเมนูนี้นะครับ Q fan control ก็สามารถปรับได้ทุกอันเลยเหมือนกันนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้โดยที่เราสามารถเลือกโหมดแมนนวลก็ได้นะฮะว่าประมาณสมมุติอุณหภูมิเท่าไหร่ดีอุณหภูมิสักถ้าอุณหภูมิ30เราอยากให้รอบพัดลมเหลือเท่าไหร่แล้วก็ปรับตั้งไปนะครับตามนี้เปลี่ยนเป็นโหมด PWM ก่อนนะปรับไปตามนี้เลยสมมุติ30ให้รอบเท่าไหร่หรือว่าจะให้ Full Speed ตลอดก็ได้โหมด Turbo ที่เน้นรอบสูง Silent ที่เน้นเงียบนะครับก็ดูเคอร์พัดลมเอานะครับสามารถปรับแยกได้ทุกจุดนะฮะตรงนี้ F7 สุดท้ายการบูทก็น่าจะเป็นอะไรที่มาตรฐานคงไม่ต้องเล่นให้ดูกันมากนะฮะตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัว BIOS นะฮะเดี๋ยวเราเข้า Windows ไปดูฟีเจอร์เรื่องไฟกันดีกว่าฮะอีกฟีเจอร์เด่นๆของบอร์ด Strix X99 รุ่นนี้นะครับก็คือไฟ Aura RGB นะฮะที่ผมบอกเลยว่าตัวนี้จัดมาให้อลังการมากนะครับโปรแกรมอันนี้ก็สามารถโหลดได้จากเว็บเลยนะครับเสิร์ช Google ไปพิมพ์ชื่อรุ่นบอร์ดแล้วก็พิมพ์ตามว่า Aura นะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะฮะผ่านหน้าเว็บของ Asus เลยซึ่งสามารถปรับได้2โหมดนะครับ Start กับ Shutdown Start ก็คือตอนที่มันอยู่ใน Windows นี่แหละอย่างที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ว่า Shutdown บอร์ดตัวนี้เวลามีไฟพลังงานเข้านะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ Power ไว้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเปิดเครื่องมันก็จะมีไฟกระพริบเช่นกันนะฮะเราจะแล้วแต่เปิดปิดก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเมื่อกี้ผมเสียบปลั๊กไว้เฉยก็มีไฟกระพริบเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่ามาดูแต่ละโหมดstatic นะครับเราสามารถปรับแยกได้หมดเลยนะฮะว่าตรงบริเวณ IO จะให้เป็นสีอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะปรับแยกได้หมดนะครับแต่ผมขอเอาไว้ว่าซิงค์ทั้งหมดละกันนะจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับ static ก็คืออยู่เฉยๆนะฮะเปิดค้างทิ้งไว้สีตามที่เราเลือกเลยนะครับตามสเปกตรัม 16.8 ล้านสีตรงนี้นะครับ RGB เลยนะฮะอยากให้ฟุ้งฟิ้งก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าตัวบนฮีทซิงค์กับฝาครอบของเมนบอร์ดจะเป็นสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปรับตามเป็นสีส้มนะฮะ
ก็ลองดูฟีเจอร์กันนะครับมีอะไรบ้าง static reading strobing color cycle rainbow rainbow comet flash and dash glowing yoyo ตามอุณหภูมิ CPU นะครับนี่เห็นไหมฮะ20องศาเท่านี้60องศาเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับหรือว่าตาม music effect นะครับตรงนี้เห็นหน้าโปรแกรมไปแล้วอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับเพราะว่าจอผมเป็น resolution 4K หรือเปล่านะครับมันก็เลยทำให้อินเทอร์เฟซกับโปรแกรมมันดูเพี้ยนๆไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ตัวบอร์ดกันต่อนะครับว่าไอเอฟเฟกต์แต่ละอย่างจะเป็นไงผมลองเล่นให้ดูฮะมาดูเอฟเฟกต์กันบ้างนะครับเราอยู่ในโหมด static นะฮะตอนนี้ขอเปลี่ยนสีเขียวก่อนนะฮะสีโปรดนะครับผมชอบสีเขียวเอาเป็นสีเขียวก่อนแล้วกัน apply นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะฮะอันนี้เป็น static อยู่นะครับซึ่งผมทำการ synchronize all area นะครับเพราะฉะนั้นทุกที่จะเป็นสีเดียวกันหมดนะฮะเดี๋ยวจะลองเล่นแยกให้ดูอีกทีต่อมา breathing นะฮะนี่คือ breathing นะครับกระพริบเหมือนคล้ายๆตามลมหายใจนะพวกgaming mouse gaming keyboard ก็มีอันนี้มานะครับหรือว่าการ์ดจอตัวนี้ที่เสียบอยู่นะฮะ strip เนี่ยตัวนี้ก็มีมาหมดนี้เช่นกันนะครับอันนี้ strobing applyจะเป็นเปิดปิดอย่างนี้ Color Cycle อันนี้คือตัวเด็ดของ RGB นะฮะเห็นไหมครับไล่สีตามไปเรื่อยๆเลยนะฮะมี 16.8 ล้านสีมันก็ไล่วนไปเรื่อยๆนั่นแหละครับโดยที่เปลี่ยนฟ้าเข้มฟ้าอ่อนม่วงแดงเขียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อมา Rainbow อันนี้คือ Rainbow นะครับซึ่งผมดูแล้วมันก็เหมือนจะเร็วกว่าเมื่อกี้หน่อยนะฮะการไล่สีอะไรอย่างนี้ Rainbow Comet นะครับต่อมาเห็นไหมฮะอธิบายไม่ถูกนะครับลองดูเองต่อมา Flash and Dash นะครับอันนี้จะคลิปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยที่ช่อง PCIglowing yoyo ครับนี่นะฮะโหเรียกง่ายๆว่าเอฟเฟกต์เยอะอลังการจริงๆจนผมเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกกันแหละว่าจะพูดว่ายังไงนะครับตรงนี้ CPU เทสอันนี้เราก็คงจะเทสไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ CPU อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30กว่าองศานะครับก็จะเป็นประมาณสีนี้นะครับแล้วก็จะไล่สีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นทีละจุดเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นไฟแยกโซนให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ back IO นะฮะตรงนี้นะฮะบริเวณนี้ครับที่มันส่องสะท้อนเข้าแรมผมอยู่เนี่ยฮะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะลองดูไปไหมแพร็บ1นะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดสเปกตรัมแล้วมันยังปรับ brightness อีกนะครับเมื่อกี้ผมปรับ brightness ไปฝั่งสว่างเกินจนมันเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวไล่กลับมาที่สีเหลืองก่อน applyตามนั้นนะครับอย่างที่เห็นเลยตรงนี้แล้วก็จะมาเล่นอันที่2นะครับก็คือเซนเตอร์นะครับหรือว่าโลโก้ ROG ตรงนี้แยกไปนะครับโลโก้ ROG ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มละกันเห็นไหมครับโลโก้ ROG เปลี่ยนสีส้มแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะฮะปึ๊บหรือว่าจะเน้นเอฟเฟกต์บรีทติ้งก็ได้นะครับให้มันบรีทติ้งนี่เลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแยกส่วนได้3จุดนะครับก็คือบริเวณ back IO อันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเซนเตอร์นะครับ PCIe คือที่เห็นเมื่อกี้นะครับตรงบริเวณการ์ดจออาจจะเห็นแวบๆอยู่นิดนึงนะครับตรงช่องใสๆอันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ LED strip นะครับที่มันเป็น RGB header อยู่บนเมนบอร์ดซึ่งเราไม่ได้เสียบตอนนี้คงทำให้ดูไม่ได้นะครับแต่แจ้งให้ทราบเฉยๆว่าบอร์ดตัวนี้สามารถควบคุมไฟ LED แบบ RGB แยกได้ด้วยโดยไม่ต้องใส่คอนโทรลเลอร์เพิ่มครับ
Strix X99 Gaming นะครับบอกเลยว่าเป็นบอร์ดที่อย่างแรกที่เห็นเลยนะครับหล่อครับดูจากหน้าตาการออกแบบอะไรต่างๆแล้วเอาใจสาวก Strix เลยนะครับเมื่อใส่กับการ์ดจอตัวนี้นะฮะGTX 1070 Strix นะครับที่เราเพิ่งรีวิวไปไม่นานนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าดีไซน์ของเขาออกแบบมาแมทช์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บอร์ดตัวนี้สวยๆนะครับไอ้สล็อต PCI เนี่ยตรงบริเวณหัวพลาสติกตรงนี้ใสๆนะครับจะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเอฟเฟคเยอะแยะเลยเวลาเราปิดเครื่องก็ยังทำให้มันติดหรือว่าเป็นเอฟเฟคตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับสำหรับคนแต่งเคสบอกเลยว่าบอร์ดตัวนี้เหมาะนะฮะประสิทธิภาพก็แน่นอนนะครับบอร์ดระดับ X99 อย่างนี้นะฮะก็คงจะเป็นอะไรที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ที่เรียกว่าเป็นเกมเมอร์ระดับ Enthusiast หรือว่าเกมเมอร์ระดับไฮเอนด์หน่อยนะครับหรือว่าจะใช้งานแบบพวก Workstation ได้ด้วยนะครับเพราะว่า CPU บอร์ด Well-E ที่ใช้มันก็รองรับสูงสุดที่มีตอนนี้นะครับ10คอ20เทรดนะฮะเหลือเฟือกันใช้อยู่แล้วนะครับช่อง Memory ก็เป็นแบบ Quad Channel นะครับฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่น Wi-Fi บอร์ดตัวนี้ก็มีมาให้นะครับการเชื่อมต่ออะไรต่างๆ USB 3.1 อะไรก็จัดมาให้ครบครันนะครับเรียกง่ายๆว่าออกแบบมาสำหรับผู้ที่จะใช้ System High End นั่นแหละครับส่วนราคาของเขานะครับไม่แพงนะฮะ 13,900 บาทกับฟีเจอร์ระดับนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท Asus ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งบอร์ด Strix รุ่นนี้ซึ่งเป็นเมนบอร์ด Strix ตัวแรกนะครับจากทาง ROG นะครับก็ยังไงวันนี้อิงและทีมงาน Ohawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันในส่วนหน้าที่ Ohawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ